สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Business Today นะคะพบกับหมวยธนวรรณปณโชตนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามเราผ่านทางวิทยุ FM 102นะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่าน Facebook Live นะคะ Business Today ไทยค่ะสำหรับใครที่ติดตามผ่าน Facebook นะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายวันแรกนะคะหลังจากที่เราหยุดยาวกันมา3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะก็บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างมีความคึกคักนะคะซึ่งในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเดือนแรกของไตรมาสที่2ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะคะมุมมองนะคะตลาดหุ้นในไตรมาสที่2กับวิทยากรประจำรายการของเรานะคะนั่นก็คือคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอร่านั่นเองตอนนี้คุณนิพนธ์ก็อยู่กับเรานะคะในไลฟ์สตรีมนี้แล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะก็อัปเดตตลาดหุ้นค่ะตลาดเสียงน่าจะชัดเจนนะคะก็คุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะคะมาคุยกันตลาดหุ้นนะคะในช่วงไตรมาสที่2ค่ะคุณนิพนธ์คะไตรมาส2นี้จะเป็นยังไงคะเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยค่อนข้างอ่วมพอสมควรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไตรมาส2เนี่ยจะอ่วมกว่าไตรมาส1มั้ยหรือว่าจะฟื้นตัวนะคะคือมันคงนับไตรมาสไม่ได้นะครับหุ้นมันลงมารอบเนี้ยนะฮะเซตลงมาจาก480นะมันลงในไตรมาส1เนี่ยแหละเดือนมกราคมแล้วมันไปบัททอมวันที่13มีนาตอนนี้มันกำลังอยู่ในระหว่างทางที่จะขึ้นอยู่นะซึ่งจุดต่ำสุดของเซตอยู่ที่969นะอันเนี้ยเขาเรียกว่าขึ้น A นะฮะแล้วมันกำลังจะทำขึ้นตรงเนี้ยทำขึ้น B อยู่นะปกติการรีบาวด์หรือจากที่ลงมานะเราต้องเข้าใจว่า A เนี่ยมันมาจาก1850นะมันจะ1850เนี่ย1850แล้วลงโคร่มมาทีเดียว900เนี่ยมันลงมา800จุดใช่มั้ยนะครับนับขึ้นใหญ่จะเป็นนั้นนะฮะอันนี้ตอนนี้มันก็อยู่ในช่วงของการรีบาวด์นะฮะเซตก็คือมันจะขึ้นไปตามเซนติเมนต์แหละของต่างประเทศนะครับเราก็ผมทำอะไรไม่แตกต่างกับอเมริกาก็มีการฉีดเงินเข้ามาฉีดทีมีเข้ามานะฮะเพื่อมาพยุงตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้นะครับส่วนของเราเองก็มีวันนี้ก็มีครม.อนุมัตินะครับวงเงินทั้งหลายแหล่ซึ่งในวันที่13มีนาในวันนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องที่เขาเปลี่ยนคือตลาดหุ้นมันฟอร์นะฮะแล้วก็ถูกเซอร์กิตนะฮะหมายถึงว่าเกิดการแพนิคที่มีการเซอร์กิต3ครั้งเนี่ยถ้าจำได้นะครับในระยะเวลาใกล้กัน2วันเนี่ยก็มีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์เรื่องของการช็อตเซลล์นะครับอันนี้ก็ไปถึงเรื่องของการเล่นบล็อกเทรดเลยด้วยนะครับคือว่าการจะช็อตเนี่ยต้องวางออฟเฟอร์แต่การบล็อกลองเนี่ยนะฮะบล็อกลองนี่สามารถเข้าซื้อได้เพราะนั้นพูดเนี่ยมันก็คือว่าใครจะขายกดลงไปกดลงไปไม่ได้แล้วนะก็กลับมาอยู่ในมือของกองทุนเดิมแล้วหุ้นที่มันหลุดนะพูดถึงว่าโดยทางเทคนิคเนี่ยเราพูดโดยภาพรวมพอมันหลุด480แล้วเนี่ยมันลงพวดเดียวมาเลยมันก็บอกว่าระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยนะครับระหว่างทางตรงนั้นเนี่ยมันจากนี้ขึ้นไปถึงบริเวณแถวๆนั้นเนี่ยพูดกันภาษาเทคนิคนะมันบอกว่ามันไม่มีแนวต้านนะครับเพราะว่าหุ้นลงมาเราก็มาพักแถวพันสี่ครั้งหนึ่งนะนั้นแถวพันสี่เนี่ยถือว่าบริเวณ1,300นะครับภาษาเทคนิคก็1,350นั่นแหละนะฮะ1,350เนี่ยแถวนั้นก็ถือว่าเป็นแนวต้านนะครับ1,300-1,350อันนี้เป็นแนวต้านขณะเนี้ยมันกำลังขึ้นอยู่นะฮะขึ้นอยู่ที่เรียกว่าขึ้น B นะก็ก็ว่าไปตามข่าวนะวันนี้พอมีข่าวเมื่อเช้าบวกน้อยนะพอข่าวมานะครับค่ะวิ่งบวกแรงเลยนะคะ1187ขึ้นไปเลยเราจะเห็นว่าภาพแบบนี้หุ้นเป็นขาลงนะคือถ้าสภาพตลาดไปขึ้นที่เราจะไม่เห็นรูปมันขึ้นแบบนี้นะมันจะก็ขึ้นไปละ10 จุด 10 จุด 10 จุดหัวช้ำมันนะแต่ถ้าขึ้นแรงๆอย่างนี้นะครับเราเห็นว่าวันนี้ขึ้น10 จุดพรุ่งนี้จะลง30 จุดเอาไว้ฮะแต่ก็ยังขึ้นต่อไปเรื่อยๆภาพแบบนี้เราจะเนื่องไปเองครับจนคาดว่ามันหมดแรงหมดแรงก็คือว่าหมดเงินที่จะเข้ามาพยุงเนี่ยนะมาซื้อให้ขึ้นหุ้นขึ้นไปเนี่ยนะมันถึงจะลงนะถ้าเรามาดูว่าเอ้ยวันนั้นนะวันที่หุ้นมันลงไปวันที่13มีนาถ้าเราซื้อหุ้นไว้เนี่ยนะโดยเฉลี่ยนะหุ้นตัวมันขึ้นมา 50% แล้วนะค่ะ
มันไม่ใช่เพิ่งขึ้นนะเพราะนั้นถ้าเราจะคิดมาซื้อหุ้นแถวนี้มันไม่ได้ผมแยกนะลงทุนไปแล้วจะมีแค่สองกลุ่มนะครับที่ต้องทำอะไรค่ะเอากลุ่มที่ไม่ติดหุ้นเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะวันนี้กลุ่มไม่ติดหุ้นเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มาซื้อข้างล่างถูกไหมฮะส่วนหนึ่งก็คือมาซื้อข้างล่างตอน969เนี่ยเพราะว่าไม่ติดหุ้นไปจาก1,800ก็จะเข้ามาซื้อกลุ่มนี้ต้องมีความสามารถในการซื้อนะฮะต้องดูกราฟเป็นอะไรเป็นนะฮะว่าแถวเนี้ยเทคนิคอลเนี่ยนะมันก็ลงมาวีคลงมาเดย์มาลงโอเวอร์โซมาอะไรมากมายแล้วนะมันก็น่าจะขึ้นได้นะมีมาตรการอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเนี้ยก็คือว่าซื้อหุ้นจากข้างล่างนะเวลาเราซื้อหุ้นจากข้างล่างมาเราเข้าใจแล้วนะว่าหุ้นมันขึ้นมา 50% แล้วในพอร์ตเรานะครับเราก็รอขายนะเป็นวิธีรอขายนะค่ะวิธีรอขายแล้วคือเราก็ตามดูแท่งเทียนไปเรื่อยๆนะครับบริเวณแนวต้านต่อไปนะครับต่อจากนี้แนวต้านก็จะเป็นเอาละ1238นะฮะ1281พูดถึงนั่นแล้วพูดถึงเนี่ย1280ภาษาเนี่ยวันเดียวถึงนะเพราะพูดไปขาลงเนี่ยพูดเดียวถึงเลยนะเพราะมันไม่มีแนวต้านค่ะพอเงินเข้ามาเนี่ยแรงขายยังมีเนี่ยเพราะใครขายต้องวางขายฝรั่งก็ลองดีเฟกต์อยู่ใช่ไหมฝรั่งขายพุ่งไปก็จริงแต่ฝรั่งรอดีเฟกต์อยู่เพราะนั้นขึ้นไปฝรั่งก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะในจากนี้ไปอย่างจากวันที่13มีนาคมเนี่ยหุ้นมันก็เริ่มสร้างแพทเทิร์นแล้วนะครับแล้วมันกำลังขึ้นอยู่นะฮะให้เราตามดูไปครับว่าให้เราตามดูไปว่าถ้ามันขึ้นไปถึงแนวต้านนะฮะ1,350 1,400อะไรประมาณเนี้ยก็เราก็ถ้าพูดถึงภาษานะก็เรียกภาษาเทคนิคนะฮะเวลาเขาดูว่ามันจะรีบาวด์ได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วตัวเลขแบบเนี้ยบางทีมันก็ตกนะครับแล้วบางทีมันก็ไม่ตกเราก็ต้องดูค่ะดูเราก็ต้องดูก็เรียกแท่งเทียนอะไรประกอบไปด้วยนะครับเราก็จะวัดนะฮะการรีบาวของมันได้ประมาณ1,300นะ1,350อะไรประมาณอย่างนั้นครับประมาณ1,350 1,350คือวัดการรีบาวรอบนี้เหรอคะ50จะประมาณค่ะอันนี้คือไตรมาส2เลยใช่ไหมคะ1,350ตัวเลขนี้ภายในไตรมาส2เนี่ยแหละตัวเลขนี้1,300 ใช่ค่ะ1,350อาจจะในเดือนนี้ก็เลยก็ได้ไงเพราะการขึ้นมันจะไม่มีการหมดนะมันจะต้องวิ่งแบบทะลุทะลวงนะขึ้นไปย่อวิ่งขึ้นนะหยุดขึ้นเมื่อไหร่ก็จบอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือรอขายเรามีต้องบอกว่าซื้อแถวเนี้ยไม่ใช่แล้วนะเพราะว่าเพื่อนก็ซื้อไม่ใช่แล้วนะคะ4วันเนี่ยนะต้นทุนก็ต่ำกว่าเรา 50% นะแล้วต้องเข้าใจนี้ว่า B ต้องทํา C นะ C มีโอกาสต่ำกว่าโลเดิมนะถ้าขายไม่ทันมีโอกาสติดหุ้นไปนะค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประจำที่ขึ้น B เสมอนะคนคิดว่ามันเป็นขาขึ้นแต่เดี๋ยวก็จะมีคนมาบอกว่าเห็นกันมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยวันนั้นฉันบอกว่ามันจบแล้วมันบัตต์ออกไปแล้วนะก็จะเข้ามามันยังไม่เป็นความมันจะไม่กระท้องค่ะโดยเราพูดถึงทางเทคนิคอย่างนี้ก็บอกนะยังไม่กระท้องนะมันยังสามารถวิ่งขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราเห็นมันจะค่อยๆขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องทำตามดูทีนึงก็คือดูสต็อปลอสนะครับมันจะมีสต็อปลอสตามมาด้วยตอนนี้มันอยู่ที่1,138ดูสต็อปลอสตามมาด้วยนะครับดูสต็อปลอสค่ะหรือเราต้องดูสัญญาณรีเวอร์เซอร์สัญญาณกลับตัวของแท่งเทียนคาดว่าเนี่ยโดยปกติของการรีบาวด์ขึ้นเนี่ยเวลาหุ้นมันขึ้นพร้อมกันนะฮะแล้วเวลามันลงเนี่ยเดี๋ยวมันจะลงพร้อมกันค่ะเพราะนั้นให้ตามเซตไปนะฮะตามเซตไปเรื่อยๆนะครับว่าวันไหนไม่มีสัญญาณกลับตัวลงค่ะอันนั้นเนี่ยเราจะต้องขายออกมานะครับวันที่มันกลับตัวก็คือกลับตัวจากการรีบาวมาเป็นขาลงเป็นขาลงเป็นขึ้น4มันเราก็จะถามว่าเอ๊ะมันเป็นวันไหนไอ้วันที่เราแบบกดใจไม่ไหวเราจะซื้อนั่นแหละแล้วเชื่อว่าส่วนใหญ่อ่ะคนตอนเนี้ยก็คือไม่ได้ซื้อหุ้นหรอกเพราะวันนั้นเนี่ยมันตกใจใช่ไหมไม่ได้ซื้อหุ้นมานะครับแล้วก็รัฐบาลก็ยังไม่มีมาตรการก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เขาซื้อนะมีนะก็ลงทุนทั่วไปมีซื้อแต่วันนั้นเนี่ยที่ซื้อหนักๆรอบเนี้ยจากราคาข้างล่างนะข้างล่างนี่เราพูดถึง1,100
1,111111111นะฮะแถวนั้นน่ะกองทุนเป็นฝากซื้อเจ้าเดียวนะครับฝรั่งต่างชาติขายแล้วก็นักทุนทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็ขายนะฮะเพราะนักทุนทั่วไปเนี่ยนะครับซื้อขึ้นลงมาจาก 1,400 นะครับเพราะนั้นจะมีหุ้นขายทุกราคานะครับมันเป้าหมายสำคัญสำคัญที่กลยุทธ์นะกลยุทธ์คือว่าถ้าเราเป็นคนติดหุ้นอันเนี้ยแหละปัญหาเราเกิดละยกตัวอย่างหุ้นให้ดูนะครับหุ้นสมมุติเราดู PTTTC นะตอนนี้ก็ขึ้นมาดีนะเกือบ 50% แล้วนะโลของ PTTTC ก็คืออยู่ที่20นะฮะ20เท่าไหร่เอ่ยนะครับนิดนึงนะครับ PTT ค่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะก็คืออันนี้ค่ะ PTTTC โลยกตัวอย่างคนที่ติดหุ้นอยู่ในไตรมาสที่2ว่าเนี่ยราคาต่ำสุดมันคือ21บาท40แล้วตอนนี้มันขึ้นมา38ขึ้นเกือบ 100% แล้วนะค่ะ 0.75 21คูณ2นั่นเป็น42นะ42นี่ก็คือ 100% แล้วนะแนวต้านของมันจะอยู่ที่41บาทนะฮะค่ะนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเราจะซื้อตรงเนี้ยเราเสียเปรียบป่ะมันไม่ย่อเลยนะมันขึ้นมาตลอดเลยนะจากวันที่13แล้วน่ะมันก็ค่อยๆขึ้นมาตลอดมันไม่ทํานิวโลเลยนะค่ะเราจะเห็นว่าหุ้นปิโตรเคมีเป็นหุ้นที่ลงนะหุ้นน้ำมันเป็นตัวกีบีเป็นหุ้นที่ลงช่วงที่เช่นถึง 1,480 เพราะนั้นมันจึงรีบาวได้แรงถูกไหมฮะเรามาดูแบงก์สักตัวนึงเราดู SCB แล้วกัน SCB ลงเยอะนะ SCB เนี่ยบัตคอมก็ทำไว้ใกล้ๆกัน58บาทวันนี้ขึ้นมา72นะก็ไม่ได้ขึ้นเยอะใช่ไหมฮะ582ก็คือขึ้น14บาทนะ14บาทขึ้นประมาณ 30% นะครับเรามาดูพวกโรงไฟฟ้านะครับดูกัฟแล้วกันกราฟอิเล็กทริกเนี่ยนะครับโลก็คือ113นะครับตอนนี้161 161ก็คือขึ้นมา50บาทขึ้นมา 50% นะเราจะเห็นว่าหุ้นที่รีบาวด์ได้ดีตอนนั้นอยู่ในกลุ่มพลังงานนะครับมันจะอยู่ในกลุ่มพลังงานถ้าเรามาดู AOT นะ AOT ไม่เท่าไหร่นะครับนะโลอยู่ที่45วันนี้57ก็12บาทนะครับก็ประมาณ 20-30% นะคือตอนนี้เราติดหุ้นอยู่เนี่ยมันจะมีปัญหาว่าเราจะขายไหมเพราะเราเชื่อว่าการรีบาวด์ของคุณรอบนี้ประจบแล้วก็จะมีการลงจากคำแนะนำนะครับจากวิเคราะห์ต่างๆคือก็จะบอกว่าคุณปัทท่อมเป็นอะไรกำลังจะขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นได้ยังไงนะครับโควิดจบเมื่อไหร่รู้แล้วเหรอมีหมอดูบอกว่าจบพฤษภามีหมอดูที่บอกแต่ในทางปฏิบัติจริงยังไม่รู้แต่ถ้าการพิจารณาไปคือเราอย่าไปหลงประเด็นนะว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะครับกราฟขึ้นมาคนป่วยเริ่มลดลงหุ้นมันเลยขึ้นมาผมเคยพูดไว้ว่านะครับว่าหุ้นเราเล่นตอนที่ทุกอย่างมันดูดีอ่ะแล้วมันจะลงนะแล้วทุกคนจะงงนะว่ามันลงทำไมเมื่อโควิดมันจบแล้วแต่หุ้นมันลงนะมันก็ต้องตามดูว่ามันจะมีเรื่องใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะลงไปจนกระทั่งผมคิดว่าตอนนี้นะครับพูดน่าจะขึ้นได้ประมาณเดือน2เดือนนะเดือน2เดือนจะตามดูไปด้วยนะตามดูนะครับก็คือไตรมาสนี้เลยนะคะไตรมาส2นี้เดือน2เดือนแล้วไตรมาส3มันจะลงทีนึงซึ่งจะเป็นการลงที่แบบว่าค่ะแต่ว่าไตรมาส2การประกาศงบอ่ะค่ะจะกดดันการประกาศงบการประกาศงบเนี่ยนะเราต้องดูว่ากลุ่มไหนอะดูว่ากลุ่มไหนนะการประกอบงบเนี่ยนะก็ต้องระวังนะช่วงประกาศงบก็ต้องระวังนะก็คือมันจะกลายเป็นแบบว่าประกาศงบขาดทุนจะพุ่งขึ้นมาก่อนไงปกติธรรมชาติแล้วเนี่ยนะกำเขาก็เซลล์ออมแฟกต์นี่หมายถึงว่าประกาศพุ่งขึ้นมาก่อนแล้วประกาศกำไรนอกไหมเซลล์ออมแฟกต์นอกไหมค่ะพุ่งขึ้นมาก่อนพอประกาศปุ๊บแต่ประกาศขาดทุนมหาศาลเลยมันคืออะไรแล้วมันจะต้องทำยังไงเนี่ยมันจะทำยังไงแต่รอบนี้ค่ะรอบนี้เป็นยังไงคะรอบนี้น่าจะการประกาศรอบนี้แตกต่างนั่นจะไม่น่าจะมีผลนะไม่น่าจะมีผลมากนะครับเพราะว่าคนรับรู้ไปเยอะแล้วว่าไตรมาสหนึ่งน้ำมันขาดทุนและเทสตุ้งเป๊ะรู้ไปหมดแล้วนะฮะแต่คิดว่าหุ้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยพอมันพอดีเดือนนี้มันเข้าสู่ด้วยกับการประกาศงบการเงินใช่ไหมข
คาดว่าก่อนประกาศใช่ค่ะเราน่าจะขายก่อนน่าจะเป็นพี่ของคุณจรัสตุลาขายก่อนประกาศงบใช่ขายก่อนประกาศแล้วหลังประกาศงบจะเป็นยังไงเรื่องของเขาว่าเพราะว่าถ้าเกิดประกาศงบแล้วมันก็ไม่ดีแน่นอนงบไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนใช่ไม่ดีแน่นอนครับซึ่งไตรมาส2ก็ยิ่งจะไม่ดีไปอีกแล้วไตรมาส3ก็จะไปกับค่ะมันจะไปคือปัจจัยของปัจจัยเศรษฐกิจเนี่ยมันน่าจะอยู่ปลายปี64แต่ปัจจัยของหุ้นเนี่ยจะอยู่ปลายปี663ปลายปี63คือปลายปีนี้ปลายปีนี้แต่ปัจจัยของเศรษฐกิจมันจะมาทีหลังนะมันจะพิจิกาหน้าเนี่ยค่ะเราคาดว่าพิจิกาเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยของตลาดหุ้นนะครับค่ะหุ้นที่เราคิดว่าเพราะว่ามันเป็นทั้งโลกนะแล้วก็มันกระทบแรงจริงๆนะคืออย่างงี้ค่ะรายได้ขาดไปธุรกรรมทางด้านธุรกิจของทั้งโลกมันขาดหมดเลยนึกออกมั้ยฮะคือเงินมันหยุดหมุนหมดเลยนะค่ะตอนนี้ถ้าใส่เงินเข้ามาจะใส่มาตรงไหนแล้วนะสมมุติว่าแต่ละประเทศใส่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปคิดว่านะเอาเรื่องแค่ปัญหาหนี้ครบกำหนดอ่ะหนี้เสียเนี่ยก็จะต้องเอาไปหนุนเพื่อให้ระบบหนี้มันไม่ล้มออกมั้ยฮะตรงนั้นน่ะก็เหนื่อยแล้วไอ้ส่วนที่จะต้องเอาไปแจกกับคนที่ตกงานคนไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยนะบางประเทศเนี่ยทําได้นะอเมริกาทําได้แต่ประเทศเล็กๆทําไม่ได้นะนะครับมันจะมีปัญหาที่สลับซับซ้อนทางด้านการเงินถ้าทุกประเทศเนี่ยธนาคารกลางทุกประเทศสามารถพิมพ์ QE ได้นะอันนี้ปัญหาไม่เกิดนะแต่มันพิมพ์ได้ไม่ทุกประเทศพวกเราก็พิมพ์ไม่ได้นะอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาซึ่งสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนกับเกมอันนี้มาละเมื่อกี้ข่าวมาแล้วว่าธนาคารพร้อมที่จะพักชำระต้นและดอกเบี้ยใช่ไหมมันเป็นการเลื่อนหนี้ออกไปนะเลื่อนหนี้ออกไปเนี่ยเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่เลื่อนก็ได้คุณบอกว่าให้คุณจะพักชำระดอกเบี้ยพักชำระเงินต้นคุณจะถูกชนาบทันทีเป็นหนี้เสียทันทีเลยเพราะนั้นนะคือต้องเปลี่ยนนิยามของคำว่าหนี้เสียคือถ้าฉันเลื่อนให้คุณเนี่ยแสดงว่าหนี้คุณไม่เสียไงไม่ผิดนัดอย่างนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยมันต้องใช้วิธีการแบบนี้ไม่ใช่ว่าให้ลูกหนี้เนี่ยไปจ่ายหนี้เพราะลูกหนี้ตอนนี้นะแต่ละคนนะที่เป็นบริษัทเอ็นยีพร้อมชักดาบนะคือพร้อมที่จะหาเรื่องกับธนาคารนะเพราะว่ามันไม่มีทางไปนึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยก็จะต้องไม่มีรายได้ที่เป็นแคชเข้ามาแล้วถามว่าถ้าเลื่อนออกไปเอาแล้วไม่รับรู้รายได้ทำยังไงเลื่อนหนี้ออกไปรายได้ไม่เข้านะรายได้ไม่เข้าแบงก์เป็นไงฮะแบงก์ก็ไม่รับรู้รายได้ไม่ได้นะรับรู้รายได้ไม่ได้แสดงว่าเลื่อนออกไปสมมติเลื่อนออกไป6เดือนได้ว่า6เดือนนี่แบงก์ไม่มีรายได้นะเฉพาะเมื่อกี้ที่เขียนมีประกาศออกมานะว่าจะมีการเลื่อนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยก็เป็นการเลื่อนหนี้ออกไปโดยกระบวนการมันก็จะต้องมีวิธีการที่มีใครเอาเงินมาจ่ายแทนใช่ป่ะจ่ายดอกเบี้ยแทนเพราะฉะนั้นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบทุกกลุ่มเลยหนักๆเลยกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่โดนสุดหนักสุดเลยพอเลื่อนออกไปแล้วเนี่ยนะคืออย่างนี้คุณธนวัลผมอยากให้ใช้วาระนี้ของโควิดเนี่ยเราควรจะกลับมาดูว่าประเทศเราอ่ะควรจะเดินไปทางไหนตอนที่อ่อนแอที่สุดตอนนี้เรารู้แล้วว่าโอ้โหโรงแรมเลยนะก่อนเกิดโควิดโรงแรมมันก็เหลือเต็มไปหมดเลยใช่ไหมเรามุ่งมาทางอะไรฮะทางที่จะเป็นธุรกิจบริการเรื่องของการท่องเที่ยวมากจนกระทั่งโรงแรมห้องโรงแรมมันล้นนั่นออกไหมแล้วพอถึงตรงนี้พอคือออกอาการเนี่ยออกอาการว่าตอนนี้โรงแรมไม่มีใครไปพักเลยแล้วถ้าไม่มีไปพักเลยล่ะหนี้ของโรงแรมแต่ละโรงแรมอยู่ที่แบงก์หมดเลยนะไม่มีแบงก์ไม่มีโรงแรมไหนที่แบบว่าคลีนนะไม่ถึงว่ามีจ่ายดอกเบี้ยหมดเลยนะไม่มีโรงแรมไหนที่แบบว่าเอ้ยฉันไม่มีหนี้นะนะครับธุรกิจมันจะเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะในหลายธุรกิจเลยโดยเฉพาะธุรกิจบริการมันโดนเยอะท่องเที่ยวเนี่ยจะโดนนะบอกว่าร้านอาหารเนี่ยนะมันก็ตอนนี้มันก็เริ่มแข่งกันละไอ้โรงแรมก็เริ่มเอาอาหารมาขายแข่งแล้วนะต่างคนก็ delivery เต็มไปหมดแล้วนะครับแข่งกันเต็มไปหมดแล้วลดราคานะเพื่อความถูกต้องอันนี้ที่เราเห็นตรงนี้นะครับคราวนี้มันอยู่ที่ว่าเราต้องมาดูว่าให้ต่อไปเราจะเดินไปทางไหนไอ้คัสเตอร์ใหญ่ๆของรัฐบาล10คัสเตอร์ที่วางไว้ผมถามว่าคุณฝันหรือเปล่าคุณมีคนทำ
มีจะใครมาลงทุนออโตเมชันที่คุณไหมถูกไหมมีจะทำไหมใครก็จะมาอยู่ที่ประเทศถูกไหมคือทำไมเราก็กลับไปดูว่าเฮ้ยอาหารไหมเฮ้ยศูนย์กลางครัวโลกไหมทำยังไงนอกไหมฮะควบคุมไม่ใช่บอกว่าเอาเหมือนเดิมอีกใครอยากปลูกผักมาขายก็ปลูกกันจนกระทั่งเละปุ๊บแปะราคาตกต่ำอีกมันต้องมีเป็นระบบใช่ไหมแล้วก็เราก็เริ่มส่งข้าวออกใช่ไหมคือไม่ส่งข้าวออกแล้วลดการปลูกข้าวไปไม่ใช้น้ำเยอะลดไปเลยไม่ต้องไปปลูกข้าวมาปลูกข้าวที่จำเป็นที่จะทำอาหารส่งออกแล้วก็บริโภคในประเทศโอเคไหมคืออะไรที่เราเก่งเราเก่งมากเรื่องการแพทย์เราเก่งมากเพราะอัตราการตายที่เมืองไทยเรื่องโควิดน้อยมากนะ 1% นะเราต้องพัฒนาไอ้ส่วนที่เป็นจุดเด่นของเราตรงนี้นะที่จะเอาเงินเข้าประเทศนะคือตั้งฐานตรงนี้ให้ได้ก่อนส่วนจะเป็นออโตเมชันจะเป็นนู่นนี่นั่นน่ะไอ้นั้นแบบว่าไอ้เอามาที่หลังใช่ไหมเพราะว่าเราทำเองไม่ได้คุณหญิงก็ทำไงเพราะผมก็เล่าพูดแบบนี้เพราะว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจรถยนต์ยานยนต์ที่มันจะถูกกระทบกันทันทีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ปีนี้บริษัทจะกลับมาเป็นกำไรอ่ะไม่มีปีหน้านะบริษัทพวกนี้ก็ยังไม่กำไรนะ2ปีติดนะมันจึงเป็นที่มาของว่าค่ะหุ้นที่มันขึ้นอย่างเงี้ยนะเอาผมยกตัวอย่าง AOT เนี่ยนะผู้โดยสารเหลือ 5% ถ้ากับเสียงไทยสิ้นปีนะเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ประกาศลดขาดทุนใช่ไหมมันเป็นไปได้การบินไทยวันนี้ขึ้นมาซีลิ่งมันจะซีลิ่งได้ยังไงคนหยุดนะเราเห็นว่าไม่ได้มีเหตุผลนะที่มันจะต้องขึ้นบริษัทมันก็ควรจะเจ๊งไปใช่ปะวันนั้นคุณที่ขึ้นเก่งกำไรกันเท่านั้นนะคะมันเป็นการเก่งกำไรโดยที่คาดหวังจะมีเงินเข้ามาซื้อกับคนที่ซื้อไว้ก่อนแล้วก็โอเคให้ดูภาพมันดีขึ้นแต่ในภาพของการของเศรษฐกิจเรียลเซ็นเตอร์จริงๆนะครับก็คือมันจะมาปี65ค่ะเพราะนั้นเรามีเวลาซื้อหุ้นที่จะลงทุนอีกนานนะครับโดยหัวข้อที่เราคุยวันนี้ก็คือไตรมาส2เป็นไงใช่ไหมครับไตรมาส2น่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้ครับค่ะไตรมาส1เป็นไตรมาสน่าจะดีที่สุดเป็นเหมือนแย่แต่ไตรมาส2เป็นไตรมาสที่ดีของปีนี้แล้วก็ไตรมาส3ต่อเนื่องไตรมาส4เป็นไตรมาสที่แย่ที่สุดของปีนี้และอาจจะเป็นของรอบนี้ของการที่มีหุ้นลงมาจาก 1,850แต่ที่ผมพูดให้ต่อไปถึงไตรมาสหน้าเลยนะนะครับค่ะลงมาแรงอ่ะรีบไปเอาเงินมาแล้วเดี๋ยวสุดท้ายพองบออกมาเอาเน่าไตรมาสเดียวเอาขายไม่ได้ต่อเนื่อง2ไตรมาสส่งออกส่งไม่ได้เลยพวกนี้นะมันจะตามมันเต็มไปหมดเลยเอาตังค์หมดอีกที่ยุ่งเลยนะครับทีนี้โอกาสในการซื้อหุ้นในปีนี้ที่คิดว่ามันจะบอททอมที่สุดแล้วในช่วงปลายปีเนี่ยค่ะโอกาสสำหรับนักลงทุนอยู่ปลายปีใช่ไหมคะอยู่ปลายปีไตรมาส2ยังไม่ใช่โอกาสในการซื้อหุ้นแต่ว่าเก่งกำไรเฉยๆอ่ะได้เป็นการขายนะไตรมาส2นี่ขึ้นมาเนี่ยให้ขายนะก็มีคนอยู่2ประเภทนะฮะพวกหนึ่งติดหุ้นอยู่คุณต้องขายนะเพราะจะลงกลับนี้ในไตรมาส4ค่ะนะครับค่ะอันที่2คือคนที่ซื้อมาแล้วกลุ่มนึงคุณ3มีนาคุณก็ต้องขายเทคโปรฟิตคุณได้กำไรแล้วคุณจะถือให้มันต่ำมาที่คุณถือทำไมเขาตังมาแจกไงประเทศรัฐบาลเขาแจกตังไงแจกตังคุณก็เอาที่คุณซื้อมาจากข้างล่างเนี่ยคุณไม่ต้องไปช่วยทำให้หุ้นขึ้นรัฐบาลก็มีหน้าที่มีหุ้นขึ้นถูกไหมอันที่สองก็คือรัฐบาลก็มีหน้าที่มาแจกเราคนละ 5,000 เนี่ยคือตอนนี้มันเป็นภาระรัฐบาลทุกคนพิงภาระให้รัฐบาลเนี่ยก็ถามว่าเราจะต้องมาช่วยเขาไล่ซื้อหุ้นที่มันขึ้นไหมล่ะมันไม่ใช่ถูกไหมครับไม่ใช่หน้าที่เราค่ะสำหรับคนที่รอลงทุนไตรมาส4จะเป็นไตรมาสที่เราจะเข้าไปเก็บหุ้นใช่ไหมคะแต่ว่าหุ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกทีก็ผมดูว่าอาหารกลุ่มอาหารเนี่ยเราก็จะเลือกหุ้นได้ว่ามีอะไรบ้างนะอาหารเราอยู่แน่นอนนะฮะอันที่2ก็คือโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่แน่นอนรถไฟฟ้าเนี่ยผมพูดตลอดนะไอ้ช่วงที่หุ้นลงมาเนี่ยผมไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อหุ้นนะผมก็บอกว่าถ้าจะซื้อให้ซื้อหุ้นสาธารณูปโภคโรงไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยนะไม่ต้องไปดูอย่างอื่นหรอกนะฮะแล้วก็น้ำประปาอะไรพวกนี้นะครับมันก็คือว่าเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยแต่ก็กำไรโอเคนะกำไร 50% เท่ากับตัวอื่นแต่ตัวน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยมันต้องระมัดระวังนะเพราะการลงไปรอบนี้เราจะลงล่างนานนะครับค่ะ
ก็ต้องแยกนะคะก็เพราะต้องแยกดูเพราะฉะนั้นคือไตรมาส2เนี่ยเป็นไตรมาสที่หุ้นจะขึ้นให้ขายทั้งคนที่ติดหุ้นอยู่ก็ต้องยอมสลัดออกไปกับคนที่ซื้อมาก็ต้องขายทำกำไรออกไปใช่เธอผมเวลาแนะนำเลยทีนี้คนที่ติดชัดเจนนะผมแนะนำชัดเจนนะผมไม่มีกากเนี่ยผมแนะนำชัดเจนตามนี่ตามทฤษฎีของการลงทุนเลยนะครับค่ะอย่าติดหุ้นนะคะเพราะว่าจริงๆที่ผมอย่าติดหุ้นนะคะว่าหุ้นบางตัวเห็นมันขึ้นดีๆตรงเนี้ยนะแล้วปรากฏมันบอกว่าแต่มีชายเจ๊งแล้วไม่เลิกไม่ทำแล้วแบบเนี้ยเข้าใจไหมขายสี่บาทเรื่องดีนี่เรายกตัวอย่างเฉยอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยมันไปเจอบริษัทค่ะยกตัวอย่างเฉยๆค่ะเซอร์ไพรส์อ่ะมันจะเซอร์ไพรส์เยอะค่ะทีนี้ค่ะหุ้นที่ลงมาหนักๆอย่างเงี้ยแล้วนักลงทุนติดเยอะๆอย่างแบบกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มของพลังงานแบบเนี้ยค่ะคือขึ้นมารอบนี้ก็ควรขายออกไปก่อนเหมือนกันใช่มั้ยคะไม่เป็นไรก็ควรขายไปก่อนแล้วอาจจะขายกราฟริกติดก่อนอาจจะกลับมาซื้อที่110บาทใหม่เงี้ยมันอาจจะปัดท่อมไปแล้วก็ได้นะหุ้นที่มันแข็งๆอ่ะมันไม่มีของถูกหรอกให้คุณหรอกถ้าหุ้นมันดีเราขายบีกินไปเราซื้อบีกินมา20กว่าบาทขายไปแล้วใช่ไหมเราอาจจะลงกลับมาซื้อที่ราคาเดิมมันอาจจะไม่ได้ลงต่ำกว่านั้นค่ะถ้าขายเบนไปเราอาจจะกลับมาซื้อได้แค่6บาทเพื่อไปลุ้น10กว่าบาท14บาทตอนที่ตลาดมันไปขาขึ้นนอกไปฮะเพราะนั้นมันขึ้นไปเราก็ต้องขายไปก่อนเพื่อลงกลับมาซื้อมาทีนะครับค่ะกลุ่มของพวก Global Pay ล่ะคะคุณนิพนธ์คะกับพลังงานโลกก็รู้สึกน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับต่ำมันก็เป็นเทรนด์ที่เราบอกมาก่อนแล้วนะฮะว่าคืออย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกเลยว่าตลอดเป็นเวลา10กว่าปีอ่ะน้ำมันไม่เคยลง20เหรียญน่ะแล้วมันแค่แบบว่าไอ้ซาอุทะเลาะกับรัสเซียแล้วมันไม่ใช่หรอกค่ะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะที่ผมชอบพูดบ่อยๆมันก็คือเรื่องอะไรฮะดีมานด์น่ะคือดีมานด์ของน้ำมันเนี่ยต่อไปในข้างหน้ามันจะลดลงมากนะหมายถึงว่าเวลาเขามองอะไรเนี่ยไม่ได้มองเป็น10ปีเขามองไป20ปี30ปีเนี่ยดีมานด์เนี่ยความต้องการใช้น้ำมันมันจะลดลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันมันเลยทำยูโรใช่ไหมครับคือผมคิดว่าค่ะอันนี้ก็ต้องแต่ปิโตรเคมีเนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะก็ปิโตรเคมีบางทีมันก็มีโลกาภนะผมเชื่อว่าอย่างสมมติบ้านเราเนี่ยมันใช้น้ำมันไปอีก10ปีแหละนะเพราะว่ากระบวนการรถไฟฟ้าที่เข้ามาเลยมันยังไม่แบบว่าเข้ามาทั้งหมดทีเดียวนะครับค่ะก็ได้ภาพชัดเจนนะคะว่ากลยุทธ์สำหรับช่วงไตรมาส2ที่วันนี้คุยกันนะคะพี่คุณนิพนธ์มีอะไรจะปิดท้ายทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งไหมคะสำหรับนักลงทุนไทยไตรมาส2ที่เราก็หวังว่าสถานการณ์โควิดก็น่าจะดีนะคะแล้วก็เราน่าจะผ่านวิกฤตไปได้ตลาดหุ้นน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นได้แต่ว่าก็ต้องไปทำบอททอมช่วงปลายปีก่อนนะคะที่ตลาดหุ้นอื่นเนี่ยเขาอาจจะเป็นไซเคิลของการขึ้นมา10ปีนะฮะแต่ตลาดหุ้นไทยอ่ะมันขึ้นมา20ปีครับมันนับไซเคิลที่ขึ้นมาทั้งหมด20ปีนะฮะจากไซเคิลของน้ำมันปิโตรเคมีแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยแล้วก็ธุรกิจรถยนต์นะค่ะที่เราเป็นผู้ส่งออกนะอันดับต้นๆของโลกเนี่ยและไอ้สิ่งเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยอีก10ปีข้างหน้าเพราะนั้นเราจะต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนแต่พูดถึงตลาดหุ้นนะมันตลาดหุ้นไม่ใช่ที่มาปั่นหุ้นกันเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานนะครับนะครับเราก็ตัวที่เดิมๆอสังหาริมทรัพย์ธนาคารตอนนี้เลยเราต้องติดตามดูแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะรับผลกระทบจากการจากไปของหลายๆธุรกิจในประเทศเนี่ยมากน้อยขนาดไหนถูกไหมครับอันเนี้ยฉะนั้นเราใจเย็นนะเรามีเวลาซื้อหุ้นอีกนานไม่ต้องรีบร้อนนะครับถ้าขาดทุนไปก็ต้องกลับไปปรับดูว่าเฮ้ยเราไม่มีความรู้หรือเปล่านะแล้วถ้าอยากจะรู้นะฮะว่าเรื่องอะไรบ้างลองย้อนฟังพี่ไปฟังผมไปย้อนหลังไปนะสัก10ปีก็ได้ค่ะผมย้อนไปว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงแนะนำมาแล้วก็ไม่ได้พาคนไปตายไม่ติดหุ้นแล้วได้กำไรแล้วก็ซื้อทุกกลุ่มทุกตัวเลยนะครับคือมันมีความรู้จริงๆแต่เราต้อง
ไม่หน้ามืดตามัวแล้วก็ไม่เล่นหุ้นเอาหูฟังนะครับเราต้องมีความรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นมันถึงจะรอดนะครับเอางี้ซื้อ LTF เนี่ยยังไม่รอดเลยใช่ไหมเพราะว่าเราอยากใช่เราอยากได้โดยหลักของการซื้อไม่ว่าจะเป็นอะไรคือว่าคุณจะซื้อหุ้นที่มันอยู่ที่ต่ำและขายที่สูงแล้วก็ได้ไอ้ตัวของไอ้กองทุนใหม่ที่มันออกมาเนี่ยมันมาซื้อช่วงนี้มันบักท่อมพอดีใช่ไหมมันอยู่ที่ต่ำๆค่ะนั่นเราอาจจะเลือกซื้อมันในปีหน้าเราค่อยซื้อก็ได้ใช่ไหมเพราะในกองเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ต่ำในปีหน้าใช่ไหมแล้วก็สิบปีมันก็พอดีครบพอดีจังหวะนี้มันเป็นจังหวะที่เหมาะเพราะว่าคุณจะซื้อกองทุนจะซื้อหุ้นตัวไหนในส่วนตัวคุณนะครับถ้ามันถูกจังหวะเวลาแล้วตอนนี้มันเป็นโอกาสของคุณที่รอได้มีเงินสดเนี่ยคุณรอต่อไปให้คุณดูว่ารอก่อนนะคะเพราะว่าตัวเลขหมีมันหลับอะไม่ถึงว่าหุ้นมันลงไปแล้วมันไม่ขึ้นอะมันยืนหน้าเบื่อมากนานๆเนี่ยมันน่าจะออกอาการแบบนี้แต่มันจะไม่ออกอาการมันจะเป็น 4-5 ปีมันจะออกอาการแบบนี้แค่ประมาณสักปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งให้เราแบบอดทนนะฮะแล้วมันถึงจะขึ้นนะครับปกค่าเนี่ยมันก็ยังไม่แข็งแรงปกหกเนี่ยถึงจะแข็งแรงแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็64ก็ยังไม่ดี65ก็ยังไม่แข็งแรง66คือ2566ถึงจะฟื้นจริงๆ66ก็จะเป็นขึ้น3นะที่ขึ้นแรงได้65จะเป็นขึ้น1ขึ้น2อะไรเงี้ยคือตรง63 64 65จะเป็นขึ้น1ขึ้น2คือ63ปั๊บค่ํา64ขึ้นไปย่อลงมาใหม่อีกลงมาต่ำสุดอีกอย่างเงี้ยปีนึงแล้วก็ปีต่อไปก็ค่อยขึ้นอะไรเงี้ยต้องตามดูไปสาระสำคัญก็คือว่าตัวหุ้นเป็นสาระสำคัญแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าหุ้นอะไรที่มันไม่มีคุณภาพอ่ะยุคต่อไปเนี่ยมันจะไม่มียุคของการเล่นหุ้นอะไรก็ได้แล้วมันจะต้องแบบว่าคืออะไรอ่ะมันต้องซื้อหุ้นที่มันมีคุณภาพจริงๆอ่ะซึ่งมันก็จะมีอยู่ในอย่างสมมติว่าหุ้นโรงพยาบาล BDFS BCS บำรุงราษฎร์มันหุ้นดีไหมฮะมันก็คือดีแต่ตัวไหนดีเท่าไหร่ดีค่ะลงไฟฟ้ากราฟิติกบีกินกีพีเอสซีดีไหมฮะดีไงมันก็ดีไงมันก็คือดีไงใช่ไหมครับรถไฟฟ้าบีทีเอสเบมตัวไหนไม่ดีใช่ไหมผมถามว่าคนกินไก่ไหมจีเอฟพีทีมันก็ขายไก่ได้อยู่มันดีไหมคือเราต้องค่อยดูไปอะไรที่มันเป็นอาหารนะเป็นอาหารเป็นสิ่งที่ผมต้องใช้อ่ะที่ใกล้ตัวสุดนะครับเพราะเราไปฝันนะว่าจะไปซื้อหุ้นที่มันทำเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะฮะ 5G อะไรพวกนี้มาเนี่ยนะโรบอทพวกนี้มันไม่มีในเมืองไทยหรอกค่ะเราก็ต้องกลับไปอยู่ในหุ้นเดิมๆของเราเนี่ยที่มันพอที่จะลงทุนได้อยู่ดีฮะเรามีดีที่วงการหุ้นอาหารเราดีนะเพราะต่อไปนะผมคิดว่าใครซื้อหุ้นอาหารไว้นะจะรวยหุ้นอาหาร CPF ก็ได้ไม่เป็นไร CPF ก็แต่ CPF มันก็ไปทำรถไฟด้วยไปทำมือถือด้วยทำโทรศัพท์ด้วยมันวุ่นวายอ่ะนะมันอาจจะเป็นซีดีออมันก็อาจจะมีใช่มันอาจจะเป็นซีดีออก็ได้นะคะแต่จังหวะการซื้อเนี่ยต้องมาคุยกันอีกทีนะคะที่แนะนำกันมานี่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านนักลงทุนเข้ากระโดดเข้าซื้อเลยนะคะจังหวะการซื้อนี่คือใช่ปลายปีหน้าหุ้นใหญ่มันจะซื้อได้ที่เราพูดถึงตัวใหญ่ๆแต่หุ้นตัวเล็กๆสุดว่าคุณซื้อไก่ซีดีเอฟเนี่ยคุณอาจจะซื้อได้ในปีนี้ปลายปีค่ะไอ้นี่เป็นการคาดการณ์เดี๋ยวเราต้องไปดูนะคือคุณไม่ต้องกลัวหรอกไอ้วันนั้นที่จะซื้อพูดอ่ะทุกอย่างแม่งเละร้ายหมดอ่ะไม่กล้าซื้อร้ายยิ่งกว่านี้ตังค์หมดครั้งแบบไม่รู้ด้วยแย่กันหมดอ่ะนะแต่ถ้าคุณจะซื้อ GFPT ไก่นะอันนี้อีกปีนึงก็ซื้อถามออกเพราะมันเป็นหุ้นเล็กมันจะขึ้นทีหลังเข้าใจค่ะมันมีจ้านะเพราะในหลักสูตรเราจะสอนว่าหุ้นใหญ่มาก่อนหุ้นกลางหุ้นเล็กมาอะไรเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ขอถามนิดนะคะถ้าอย่างนั้นอย่างถ้าอากาศยานไทยตอนนี้ที่ย่ำแย่แล้วราคาหุ้นก็ตกลงมาเพราะว่านักท่องเที่ยวลดเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามก็ผูกขาดอยู่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติเนี่ยนักท่องเที่ยวก็กลับมาเหมือนเดิมAOT มีความหวังเดียวจะกลับมาไหมคะนักท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนเดิมที่เราก็จะรู้เองใช่ไหมเราก็จะรู้เองไงนักท่องเที่ยวมันจะกลับมาเหมือนเดิมสมมติว่าเสร็จแล้วพิจิกามาใหม่อีกไอไวรัสยังไม่จบอีกนักท่องเที่ยวกระเจิงไหมกระเจิงกลายเป็นโดน2ปีซ้อนแล้วพีคเลยออฟพีคเลยยาวเลยถูกไหมฮะเอาว่าวันเนี้ยที่จะต้องไปดูแลคิงทาวเวอร์เนี่ยนะกับ
กลับไปสนามบินน่ะมีคนมาแค่ 5% น่ะรายได้ที่เกิดการใช้สนามบินน่ะไม่มีเลยอ่ะนะรายจ่ายเยอะไหมติดลบเท่าไหร่นะผมคิดว่านะกลุ่มสายการบินกับกลุ่มสนามบินเนี่ยนะมีเวลาประเมินอีกนานมากเลยเพราะฉะนั้นก็ใจล่มๆใจเย็นๆกันก่อนก็อยากให้ติดตาม Business Today ไว้นะคะก็เดี๋ยวคุณนิพนธ์จะมาประจำทุกวันอังคารนะคะจะมาพูดคุยกันนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการฉายภาพนะคะในช่วงตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่2นะคะขอบพระคุณค่ะค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะวิทยากรประจำรายการของเราทุกวันอังคาร